สวัสดีครับผมชื่อหมูหวานนะครับเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำมีคนหลายคนรู้ว่าผมชอบหมอลำมากๆนะครับโดยเฉพาะศิลปินลูกทุ่งหมอลำวันนี้ผมเรียนเกี่ยวกับสิริพรนะครับโอ้โหผมชอบสิริพรอัมไพพงษ์มากๆนะครับประมาณ15ปีที่แล้วผมไปซื้อของที่กรุงเทพนะครับซื้อซีดีหลายอัลบั้มเกี่ยวกับสิริพรนะครับเธอร้องเพลงเก่งมากนะครับโดยเฉพาะหมอลำนะครับเธอร้องเพลงเร็วๆแล้วก็ร้องเพลงเศร้าๆด้วยนะครับเธอร้องเพลงประมาณ40ปีแล้วนะครับและผมคิดว่าทุกคนชอบเธอมากๆนะครับเช่นครูสลาเขาบอกว่าเธอเป็นราชินีเกี่ยวกับร้องเพลงหมอลำนะครับเพราะว่าเวลาเธอร้องเพลงทุกคนเชื่อนะและรู้สึกดีๆนะครับที่จริงเธอเกิดในวันที่7ธันวาคมนะครับและครอบครัวก็ชอบหมอลำมากๆนะครับชอบเต้นหมอลำและร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำนะครับส่วนมากนะครับเธอร้องเพลงหมอลำแต่ว่าเธอร้องเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับเธอเกิดที่อุดรธานีนะครับเธอมีชื่อจริงด้วยนะครับคือสิริมาอัมเคนนะครับใช่ครับที่จริงเธอแต่งงานแล้วและทุกคนชอบเธอร้องเพลงนะครับเธอร้องเพลงกับกรามมี่โกลด์นะครับและมีปัญหาประมาณ20ปีที่แล้วนะครับและเธอกลับบ้านนะครับและทำนากับครอบครัวนะครับแต่ว่าครูสลาเจอกันและคุยกันและเธอร้องเพลงนายกรามี่โกดนะครับเธอร้องเพลงเพลงหลายเพลงนะครับเช่นโบรักสีดำมักผัวขาวล้างจานนายงามแต่งปริญญาใจเพื่อแม่แพ้บ่ได้ฝากคำขอโทษคิดทอดกอดบ่ได้ตัวจริงประจำใจโรโซโปรักปริญญาลูกแม่ค้าและเอิญเอิญนะครับเธอร้องเพลงเพราะหลายๆแล้วก็มีลูกคอมีคุณภาพด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับโอ้จำลืมว่าถ้าคุณชอบหมูหวานและเพลงของหมูหวานก็ subscribe นะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ